สวัสดีครับผมกายนะครับชื่อจริงกายสิทธิ์นามสกุลอิทธิเดชโชติยินดีที่ได้มาดูชแนลของกายครับ ตอนนี้12ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วครับเที่ยงคืน12นาที12โมง12นาทีครับก็เหตุผลที่ทำวิดีโออันนี้คืออยากจำได้อีก6เดือนภาษาไทยของผมจะเป็นยังไงบ้างจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเข้าใจไหมนึกออกปะก็เลยวันนี้ทำวิดีโอนะครับผมอายุ20ปีครับวันเกิดวันที่8มีนาเอวันที่8สิงหาคมครับปกติผมไม่พูดคำครับเพราะว่าผมเกิดที่อเมริกาแล้วก็ครอบครัวของผมไม่ค่อยใช้คำนี้ครับแต่ตอนคุยกับวิดีโอนี้อยากใช้คำครับนะครับ ผมเป็นนักศึกษาตอนปีนี้ปี3นะครับเรียนภาษาจีนกับการศึกษาใช่ไหมการศึกษาแล้วก็ผมชอบเรียนภาษานะครับชอบเรียนภาษาผมพูดเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคือภาษาแม่ของผมนะครับแล้วภาษาไทยได้ด้วยภาษาไทยคือภาษาที่เคยพูดที่บ้านแต่ตอนโตขึ้นแล้วไม่ได้มีโอกาสพูดเพราะว่าพ่อแม่กับผมพูดภาษาไม่ใช่ตอนพ่อแม่ใช้ภาษาไทยพูดกับผมผมก็เลยตอบภาษาอังกฤษแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับผมด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่เมืองไทยที่เมืองไทยหรือเมืองไทยตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วผมถึงเมืองไทยตอนผมถึงเมืองไทยวันที่10มกราคมครับกักตัวมา15วันแล้วก็ต่อไปอาศัยอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็2อาทิตย์ที่แล้วไปเที่ยวที่ภูเก็ตกับเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่สมุทรปราการนะครับตอนนี้อยู่บ้านตากับยายโอเค so นอกจากภาษาอังกฤษกับภาษากะกับไม่ใช่กับนอกจากภาษาอังกฤษกับภาษาไทยผมพูดภาษาสเปนพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ค่อยไหวแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่มีโอกาสคุยภาษาฝรั่งเศสแต่ยังมีโอกาสคุยภาษายังมีโอกาสพูดภาษาสเปนผมไม่อยากใช้คำครับคิดว่าแปลกๆนะครับแต่แล้วก็ภาษาดีที่สุดคืออังกฤษภาษาดีที่สองเวดีที่สุดแล้วก็อีกอันนึงลองอีกครั้งนึงเป็นไงดีที่สุดคืออันนี้แล้วก็อันสองอันที่ดีสุดที่สองคือภาษา
จีนภาษาจีนครับจีนกลางเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าก่อนผมเข้ามหาลัยผมเรียนภาษาสเปนกับภาษาฝรั่งเศสแล้วก็คิดว่าภาษาแบบนี้คือภาษาลาตินromance languages คือมันคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเหมือนเราใช้มีคำคำทับใช่ไหม loan words คำทับเยอะมากแล้วก็คิดว่าอยากเรียนภาษาที่ยากกว่าก็เลยตัดสินใจเรียนภาษาจีนโอเคแล้วก็เรียนมา2ปีครึ่งแล้วนะครับ2ปีครึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้พูดภาษาจีนคล่องกว่าเก่งกว่าคือภาษาจีนของผมเก่งกว่าภาษาไทยนะครับแล้วก็สำเนียงจีนก็ชัดพูดยังดีดีกว่าสำเนียงของภาษาไทยนะผมพูดภาษาจีนเก่งกว่าภาษาไทยคือนี่ yeah แล้วก็รู้จักคำศัพท์มากกว่านะโอเคต่อไปตอนนี้ผมมาเมืองไทยแล้วผมไม่อยากเรียนมาเยี่ยมครอบครัวมาเยี่ยมตากับยายแล้วก็อยากฝึกภาษาไทยด้วยคิดว่าผมเป็นคนไทยอยากพูดภาษาไทยเป็นอยากพูดเก่งกว่าตอนนี้เข้าใจไหมนะเข้าใจไหมนะครับนึกออกปะขอโทษนะคนไทยคนนี้พูดภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องนะครับไม่ค่อยชัดเจนเราไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่รู้เรื่องโอเคสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ